ก็ได้ไปขับเคลื่อนในพื้นที่เป้าหมายตำบลเหล่าหมีนะครับก็ทราบว่ากลุ่มอาชีพและก็ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการในเรื่องของแหล่งน้ำในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรนะครับและกรมน.จังหวัดมุกดาหารก็ได้เสนอแผนงานโครงการไปยังกรมน.ส่วนกลางนะครับเพื่อให้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มอาชีพดังกล่าวนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ในพื้นที่เป้าหมายที่กรมน.จังหวัดมุกดาหารได้เสนอไปได้รับการอนุมัติและก็ทางชุมชนเองก็มีความยินดีนะครับที่จะขับเคลื่อนร่วมกันขับเคลื่อนกลุ่มอาชีพของตนเองก็หวังว่าจะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพแล้วก็เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะเกิดความยั่งยืนในอนาคตนะครับสำหรับสภาพปัญหาของชุมชนตำบลเหล่าหมีก็คือน้ำนะครับเพื่อทำการเกษตรก็จะทำให้ทุกปีนะฝนจะทิ้งช่วงนะครับฝนจะทิ้งช่วงก็ทำให้ปัญหาในการทำการเกษตรยุ่งยากนะครับทำให้พี่น้องได้รับความเดือดร้อนนะครับแต่ถ้าหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือว่าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเรื่องน้ำเพื่อทำการเกษตรนะครับก็ถ้าได้นวัตกรรมใหม่หรือเครื่องมือในการสนับสนุนน้ำนะครับเข้ามาพื้นที่การเกษตรก็จะเป็นเรื่องดีซึ่งจะทำให้เกษตรกรนี่สามารถยกระดับตัวเองขึ้นมานะครับให้มีความมั่นคงนะครับในการทำอาชีพเกษตรกรรมกิจกรรมที่หนึ่งจะเป็นการไปศึกษาบริบทหรือปัญหาของชุมชนนะครับหลังจากกิจกรรมที่1ปุ๊บก็จะนำเอาผลบริบทนะมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมให้ตอบปัญหาของชุมชนนะครับกิจกรรมที่3จะเป็นกิจกรรมที่ถ่ายทอดนวัตกรรมนี้ลงไปสู่ชุมชนกิจกรรมที่5จะเป็นกิจกรรมติดตามและประเมินผลรวมถึงการเผยแพร่ผลงานนะครับวิจัยนะครับด้วยนะครับหลักๆอยู่หนึ่งก็คือนะครับโครงสร้างที่ทำมาจากเหล็กกล่องนะครับแล้วก็มีจำนวนล้อทั้งหมด3ล้อนะครับคน1คนสามารถเข็นได้นะครับส่วนที่2ก็คือระบบพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะประกอบไปด้วย1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์ครับขนาด330วัตต์เป็นแบบชนิดโพลีคริสตัลไลน์นะครับ2แผงนะครับตู้คอนโทรลประกอบไปด้วยโซลาร์ชาร์เจอร์นะครับอุปกรณ์ป้องกันเช่นเบรกเกอร์นะครับแล้วก็มีชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์เพื่อปรับความเร็วด้านข้างของหลังตู้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ครับจำนวน2ลูกขนาด12โวลต์นะครับ45แอมแปร์ฮาวนะครับมอเตอร์ DC 24โวลต์ขนาด500วัตต์นะครับแล้วก็ปั๊มน้ำแบบชักขาเข้าก็จะมีตัวกรองนะครับเพื่อกรองไม่ให้เสียดดินเสียดหินเข้าไปยังปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ฟลูออเรสเซนเซอร์ฟลูออเรสเซนเซอร์ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับอัตราการไหลของน้ำนะครับจะสามารถส่งผ่านข้อมูลไปยังตู้คอนโทรลเพื่อเก็บข้อมูลอัตราการไหลของน้ำได้ก่อนเริ่มใช้งานเราก็ต้องเริ่มทำการกางแผงก่อนนะครับเบรกเกอร์ทั้ง2ตัวก็ตัวที่1ก็จะเป็นเบรกเกอร์ที่ใช้ในการควบคุมการเปิดปิดการชาร์จของโซลาร์เซลล์นะเบรกเกอร์ที่2ก็เป็นเบรกเกอร์เพื่อเปิดปิดนะครับการทำงานเมื่อเราเปิดเบรกเกอร์ทั้ง2ตัวเสร็จแล้วหน้าจอแสดงผลก็จะโชว์ค่าพลังงานของโซลาร์เซลล์นะว่ามีแรงดันไฟฟ้ากี่โวลต์นะครับเราก็ทำการสวิตช์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดคอนโทรลครับความเร็วของมอเตอร์นะครับแล้วก็หมุนตามความเร็วที่ต้องการนะครับเมื่อปรับความเร็วเต็มที่นะครับเครื่องสูบน้ำก็จะทำการสูบน้ำขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดนะเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลรับสัญญาณข้อมูลมาจากโฟเรสเซนเซอร์ก็จะส่งข้อมูลมาที่
บอร์ดเพื่อเก็บข้อมูลที่ตัวนี้จะเป็น SD card นะครับเก็บข้อมูลเราก็สามารถรู้อัตราการไหลของน้ำได้ในแต่ละครั้งที่เราทำงานเครื่องนะครับจุดเด่นที่แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปนะครับก็คือการออกแบบของรถเข็นสูบน้ำพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยเราจะสามารถทำให้เขาเคลื่อนที่ได้โดยการติดตั้งล้อนะครับซึ่งมีขนาดที่ประมาณ18นิ้วนะครับเรานะครับออกแบบให้มีตัวปรับความเอียงหรือปรับมุมองศานะครับปรับมุมองศาของแผงเพื่อให้รองรับกับแสงที่ตกกระทบนะครับเราสามารถปรับได้ตั้งแต่0องศาจนถึง70องศาในแนวระนาบแล้วก็เอียงขึ้นไปนะครับจุดเด่นจุดที่3นะครับก็คือว่าเราจะติดโฟเลตเซ็นเซอร์ไว้ที่ตรงด้านของน้ำออกของปั๊มน้ำนะครับข้อดีของการติดก็คือว่าเราจะรู้ว่าปริมาณน้ำที่เราใช้เนี่ยต่อครั้งเท่าไหร่แล้วก็เราจะได้เอามาบริหารจัดการน้ำในแปลงของเรานะครับเซ็นเซอร์นี้ส่งข้อมูลเข้ามาเก็บวิเคราะห์โดยใช้คอนโทรลเลอร์ในการเก็บเราจะได้รู้ว่าปริมาณน้ำใช้ต่อปีเท่าไหร่นั้นข้อดีของเราจะมี3จุดเด่นๆตามที่ได้กล่าวไว้ครับแผงโซเซลเราต้องดูแลด้วยการนับทำความสะอาดนำน้ำสะอาดมานะครับฉีดที่หน้าแผงนะครับแล้วทำความสะอาดด้วยการใช้ผ้านุ่มทำความสะอาดเช็ดให้แห้งต่อมาก็คือเครื่องสูบน้ำนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือการเช็คน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องนะครับเพราะถ้าน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องมันแห้งนะครับก็จะส่งผลต่อลูกสูบในการชักนะครับก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้ง่ายและไวนะครับที่3ก็คือแบตเตอรี่เราต้องหมั่นดูแลรักษานะครับนำไปชาร์จทุก3เดือนครั้ง6เดือนครั้งนะครับเพื่ออายุการใช้งานที่นานขึ้นก็จะส่งผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ 2-3 ปีนะครับผมสวัสดีครับผมตัวแทนของกลุ่มนักวิจัยที่พัฒนาเครื่องสูบน้ำพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์กู้วิกฤตน้ำชุมชนเกิดจากกระบวนการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้บูรณาการกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกรและประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้ากับเครื่องสูบน้ำเป็นเครื่องสูบน้ำพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้เกษตรกรที่อยู่ห่างไกลระบบสายส่งกำลังไฟฟ้าและเขตชลประทานได้ใช้นวัตกรรมทำการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นเกษตรกรสร้างสรรค์ที่เกิดการเรียนรู้เข้าถึงนวัตกรรมช่วยลดความเหลื่อมล้ำสามารถพึ่งตนเองได้แล้วต่อยอดเป็นนวัตกรรมชุมชนพัฒนาถ่ายทอดสร้างเครือข่ายความร่วมมือในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขยายพื้นที่ให้เกิดชุมชนสุขภาวะวิถีสร้างพลเมืองเข้มแข็งและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชาติอย่างยั่งยืน